สวัสดีครับแนวทางการใช้งานนะครับครูนี่ก็ IIIA นะครับอันนี้เป็นเคสเต็มใบนะครับเคสตัวนี้สามารถแยกส่วนได้นะครับรูปลักษณ์นะครับเป็นกล้องฟิล์มเลนส์ไฟเดอร์นะครับกลไกล้วนๆนะครับไม่ต้องใช้ถ่านในการทำงานนะครับมาดูวิธีใส่ฟิล์มก่อนครับเราจะต้องเอาตัวนี้นะครับหมุนเราจะสังเกตที่ตรงนี้นะครับนะครับที่เป็นช่องว่างตรงนี้นะครับก็คือเราจะให้เขามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ก้านตัวนี้ครับกดทับเข้าไปแล้วก็กดอีกทีนึงนะครับเขาก็จะดันก็จะดันขาขึ้นนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับฟิล์มประมาณนี้นะครับก็ปิดฝาอันนี้ตัวนี้ก็พับไปเก็บอันนี้ก็ได้นะครับเวลาอะไรมาโดนเขาก็จะไม่เปิดนะทีนี้วงแหวนนะครับวงแหวนตัวนี้นะครับสำหรับปรับสปีดชัตเตอร์นะครับแล้วก็ไอตัวดำๆเนี่ยก็ปรับรูรับแสงนะครับตัวนี้ปรับโฟกัสนะครับตัวนี้อันนี้การขึ้นชัตเตอร์นะครับอันนี้ตั้งเวลาทีนี้เรามาดูการปรับตัวนี้ครับถ้าเราปรับเฉยๆเนี่ยเขาก็จะสัมพันธ์กันนะครับก็คือเขาจะไปด้วยกันระหว่างรูรับแสงกับสปีดชัตเตอร์เวลาเราจะปรับสปีดรูรับแสงจะสังเกตเห็นตัวนี้นะครับอยู่สองฝั่งห่วงของรูรับแสงนะครับแล้วก็จะกดลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะดึงลงแล้วก็หมุนครับก็คือเขาก็จะทำงานโดยการปรับสปีดชัตเตอร์โดยตรงนะครับโดยที่รูรับแสงไม่ไปตามนะครับหลังจากเราปรับสปีดชัตเตอร์เสร็จแล้วเราก็มาปรับห่วงตัวนี้นะครับถ้าเขาอย่างเช่นลักษณะนี้ก็คือเขาสุดที่ F2 ใช่ไหมครับเราก็ต้องปรับย้อนกลับมานะครับเพื่อที่จะปรับสปีดชัตเตอร์ให้ไปอีกฝั่งนึงก็ลองเล่นดูนะครับก็เขาทำงานสัมพันธ์กันนะครับอย่างเช่นเนี่ยเขาก็จะสุดอยู่ระหว่างนี้นะครับแล้วก็มาลากเขาก็จะปรับมันจะซับซ้อนนิดนึงอย่างเช่นว่าเราปรับ500จนถึงตัวนี้นะครับเขาก็จะปรับ F ได้ที่ F8 ถึง F12 ในระหว่างสปีดชัตเตอร์100ถึง500นะครับเราก็ปรับให้เขามาสุดตรงที่ F8 นะครับแล้วเราก็ปรับสปีดชัตเตอร์ย้อนกลับไปเขาก็จะปรับรูรับแสงเป็นช่องว่างเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้ถึงเมื่อตั้งอะไรเสร็จแล้วเราจะขึ้นฟิล์มถ่ายครับกดขึ้นฟิล์ม2ทีครับ1ถ้ากดทีเดียวเนี่ยก็จะไม่สามารถปรับชัตเตอร์ได้นะครับขึ้นฟิล์ม2ครั้งครับแล้วก็โฟกัสภาพซ้อนครับแล้วก็จะโฟกัสให้วัตถุมาเชื่อมกันให้เขาตรงกันครับอันนี้ระยะห่างระหว่างวัตถุกับตัวกล้องใกล้กันไปประมาณนี้ครับช่องมองใสนะคมสวยเมื่อโฟกัสเสร็จแล้วเราก็กดถ่ายนะครับขึ้นฟิล์ม2ครั้งนะครับนี่มาดูการทำงานของสปีดชัตเตอร์นะครับเราจะดูที่สปีดชัตเตอร์1กับ F22 นะครับก็ปรับนะครับF22 กับสปีดชัตเตอร์2นะครับไปสปีดชัตเตอร์5นะครับไล่ไปตามลำดับนะครับนะครับ
55นะครับ50นะครับแล้วก็100250ครับ500นะครับเราจะมาดูตั้งเวลานะครับเลือกใช้ F2 แล้วกันครับแล้วก็สปีดชัตเตอร์100นะครับตรงนี้ต่อแฟลชได้นะครับแล้วก็เสียบแบบแฟลชสายนะครับอันนี้ดูนับฟิล์มนะครับเวลาจะกอฟิล์มกลับก็กดล็อกตรงนี้นะครับก็กอเลยนี่ครับกดฝาหลังเอาฟิล์มมาถ่ายได้เลยนะครับการใช้งานคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูภาพตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างก็ตัวอย่างสวยนะครับภาพคมสวยเบลนเทปมานี้นะครับละเอียดมากครับขณะดูโบเก้ครับในนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมว่าเลนตัวนี้เขาให้ภาพคมสวยดีสมจริงนะครับก็การออกแบบนี่สวยงามมากครับน่าสนใจดีกล้องตัวนี้ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นครับ